และแพทย์วรงค์เดชวิกรมหัวหน้าพรรคไทยพักดีโพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวระบุว่าหลายคนแปลกใจว่าทำไมไทยพักดีต้องออกหน้าทั้งที่คนที่มีหน้าที่ต้องกระทำไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือแม้แต่ฝ่ายการเมืองพรรคการเมืองทุกพรรคก็มีหน้าที่ในการปกป้องสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์แต่ทำไมถึงปล่อยให้สถาบันกษัตริย์ถูกกระทำอยู่ฝ่ายเดียวซึ่งหากปล่อยไปเรื่อยๆประชาชนก็จะคล้อยตามเพราะไม่มีคนออกมาโต้หรือออกมาแก้สุดท้ายทนไม่ได้ถึงเวลาที่ต้องออกมาเพราะนี่คือความมั่นคงของสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์หัวหน้าพรรคไทยพักดีระบุต่อว่าถ้าไม่มีใครออกมาพรรคไทยพักดีจะเดินนำกับประชาชนที่มีฉันทามติร่วมกันในวันนี้ว่ารับไม่ได้ทนไม่ไหวจึงจะร่วมกันกับเพื่อนนโยบายแก้ไขม.112โดยเพิ่มความคุ้มครองครอบคลุมสถาบันพระมหากษัตริย์อดีตพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไปรวมถึงแก้ไขประมวลจริยธรรมของส.ส.เพื่อไม่ให้ส.ส.เอาตำแหน่งหน้าที่ไปประกันตัวผู้ที่มีความผิดตามมาตรา112โดยเด็ดขาด